จอเขาไปเจอส่วนการป้องกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละด่านตอนส่วนปัจจุบันในลักษณะของการป้องกันให้ความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ทำให้ตำรวจมั่นใจได้ตอนนี้ต้องคำว่ามีการปรับปรุงค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อวานเองก็ทุกด่านตรวจก็ได้รับความกรุณาจากนายกรัฐมนตรีในการมอบหน้ากากอนามัยนะครับไปให้กับการตรวจแล้วก็ขณะนี้ก็มีการระบบการจัดสรรหน้ากากอนามัยต่างๆเนี่ยไปยังผู้ว่าการจังหวัดและผู้ว่าการกรุงเทพมหานครวันนี้ผมตลอดก็สั่งการให้ผู้การจังหวัดทุกจังหวัดและผู้การนครบาลเนี่ยประสานขอรับการจัดสรรก็ได้รับการจัดสรรมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ทุกจังหวัดไปรับเรียบร้อยแล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นก็ได้รับการร่วมมืออย่างดีทุกคนครับตอนนี้ดีขึ้นครับสอบถามวันนี้วันเดียวอยู่ดีครับอ๋อครับจะฝากเตือนในการควบคุมโรคและที่มันมีเอกการช่วงนี้มันติดมีการแพร่ระบาดของโควิดครับการนำข้อมูลเป็นเท็จเป็นแก่สนุกตรงนี้เราจะฝากในเรื่องการดำเนินคดีก็ผมคิดว่าคนที่จะต้องแจ้งมาแต่เมื่อวานแล้วทางหลายฝ่ายก็ช่วยกันแจ้งแล้วนะครับก็คือในสถานการณ์อย่างเงี้ยคิดว่าไม่มีความจำเป็นอื่นใดนะครับที่จะกระทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าเป็นวันเอฟริฟูเดย์นะครับไม่ได้ครับความผิดนั้นถ้าในสถานการณ์แบบนี้นอกจากผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษสูงแล้วนะครับโทษ5 ปีปรับ1,000ยังผิดอีก1 กรรมคือเรื่องของผิดพรบ.ตามพรบ.สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับอะไรนะครับจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน10,000ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะของการกระทำผิด1 กรรมกฎหมายหลายบทบทลงโทษจะสูงกว่าเวลาปกติด้วยนะครับยังฝากแจ้งเตือนไปเลยว่านะครับไม่ใช่เวลาที่จะมาล้อเล่นเวลาที่จะมาสร้างความสนุกของการผิดกฎหมายเรื่องของการใส่ข้อความเป็นเท็จในขณะนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยว่าจะเพิ่มโทษเวลาพนักงานตรวจสอบท้องจะเพิ่มโทษตาม2 พ.ร.ด้วยครับตร.เองมีชุดเฝ้าระวังในเรื่องของการโกหกใช่ไหมครับปอท.เมื่อวานได้รายงานได้จัดชุดปฏิบัติการต่างๆตรวจสอบต่างๆไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีแล้วก็บก.สืบสวนภาคทุกจังหวัดซึ่งมีหน่วยงานผู้มีข้อข่าวเนี่ยติดตามเฝ้าระวังตลอดครับผลล่าสุดมีตอนนี้ยังไม่พบครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับอย่างไรคือที่ตอนนี้เริ่มมีการรับไม่ได้ตรวจสอบบ้านเราทำงานร่วมกันโดยใกล้ชิดนะครับในกรณีหลายจังหวัดใช้คำว่าขอความร่วมมือในการไม่ให้ออกนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เรายังคงเริ่มต้นในมาตรการเบาก่อนในการขอความร่วมมือก็ทำงานร่วมกันครับส่วนความผิดตามพรบ.โรคติดต่อพรบ.ตามเงื่อนไขต่างๆเนี้ยก็จะมีเจ้าพนักงานประจำจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเนี้ยถ้าเห็นว่ามันตกตัวร้ายแรงก็ชี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปครับซึ่งตรงนี้ก็เน้นของการตักเตือนห้ามปรามเป็นการป้องกันเป็นหลัก